ากวันนี้เนี่ยไข่ตุ๋นเนี่ยแม่เขาอยากกินนะก็ต้องจัดให้ดีเนี่ยเนื้อเนียนมากนะคะวัตถุดิบขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่หมูที่เราปรุงรสไว้แล้วนะคะลงไปในไข่ของเรานะนะคะแล้วก็เราผสมกระเรียกับไข่นะคะแล้วก็ใส่หมูยอลงไปเล็กน้อยค่ะพอค่ะแล้วก็เราก็ผสมส่วนต่างๆให้เข้ากันก่อนนะคะหมูกับไข่ก็จะเข้ากันแบบด้วยความเข้มข้นนะคะมันจะอร่อยมากๆทุกคนอันนี้มันเป็นสูตรทรงเครื่องแบบเข้มข้นสำหรับผู้ใหญ่กินนะคะถ้าเป็นสูตรของเด็กก็จะแบบส่วนผสมก็อาจจะน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรแต่วันนี้เราจะมาจัดเต็มแบบทรงเครื่องแบบแซ่บเวอร์นะคะนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมเท่าๆกันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่พริกลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะวันนี้คือไข่ตุ๋นทรงเครื่องของจริงนะคะมีความเผ็ดเข้ามาเพื่อตัดความฟุ้งฟลิ้งนะคะเรียบร้อยนะคะพริกที่เราใช้ก็จะเป็นพริกแดงธรรมดาเนี่ยแหละนะคะไม่ต้องเผ็ดจัดมากถ้าว่าเป็นพริกขี้หนูอะไรอย่างนี้มันก็จะเผ็ดเกินไปนะคะโอเคเรียบร้อยเอาต้นหอมมาใส่นิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมนะคะนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็เราใส่แครอทลงไปค่ะทีนี้นิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามในชั้นของไข่ตุ๋นนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็ผสมน้ำลงไปนะคะในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะคะนี่นะคะทุกคนคือแบบคืออบจนลืมนะคะวันนี้ทำหลายอย่างนะคะแต่ต้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะนี่กล้าพูดเลยว่ายั่วแน่นอนรสชาตินะคะอนุ่มของน้องปิงปิงนะคะโอ้อร่อยมากโหน่ากินนะแกอยู่บนขนมเค้กเลยฟูมากรสค่ะนี่นะคะเราจะให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะเป็นคนชิมนะคะรสชาติไข่ตุ๋นของเรานะคะชิมไข่ตุ๋นกันไม่ใช่ชิมกะเพราทำหน้าตาให้เหมือนมีความสุขหน่อยลูกทำอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กินดีต้องทำแบบฟินๆใช่ไหมฟินๆเบาก่อนหน้าเดี๋ยวฟันหลุดไม่คุ้มว่างนะรู้นะเว้ยเงือกหลุดเป็นไงอร่อยมากมักอร่อยมากแต่คนละกล้องเป็นโอ้ยเค็มไปหลายได้ดิอร่อยนะเออข้าวท่าได้เหรอรสชาติดีไหมพอกินก้อนที่บอกนี่ไม่ค่อยเชื่อเมย์เลยนะท่ารสชาติดีนี่ไม่ค่อยเชื่อเมย์เลยบอกฟันลุดนะโดนๆเสียบอได้ใช่ไหมอ๋อถือว่าโอเคถ้าพ่อพูดคือเชื่อนะแม่พูดไม่ค่อยเชื่อขนาดตาดูหน้าสงสัย มีเล็ดในมีเล็ดในอร่อยเว้ยให้กี่ดาว5ดาว7ดาวฮะก็มี5ดาวจะไป7ดาวสูงสุด10ดาวไม่เหลือเนี่ยฟันไม่เก็บฟันเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะดีมากเลยค่ะแซ่บอีหลีเป็นงานนะคุณแม่ไม่เหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อต้องใช้หลายคนเอ้โคคุณพ่อหายไปหลายวันแล้วนะคะตอนนี้ใครอยากดูโคคุณพ่ออย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ